กลีบเลี้ยงนะคะจะเริ่มจากการถักโซ่หกนะคะ1 2 3 4 5 6นะคะแบบนี้เสร็จแล้วเนี่ยให้รอห่อลงบนโซ่หลักที่สองนะคะรอห่อเสร็จแล้วถักคอทอลงในหลักถัดมานะคะจิ้มลงไปเกี่ยวมาคอทอนะคะแล้วก็พอคอทออีกหลักหนึ่งนะคะแล้วก็มารอห่อค่ะแบบนี้นะคะแล้วก็เราจะทำเป็นคู่กันนะคะเราก็จะถักอีกครั้งหนึ่งนะคะก็คือโซ่หกต่อจากที่ถักใบแรกนะคะ1 2 3 4 5 6นะคะเราห่อลงในโซ่หลักที่สองคอทอนะคะพอคอทอแล้วก็รอห่อค่ะจบงานนะคะด้วยการรอห่อมาที่อีกใบหนึ่งนะคะแบบนี้ให้เขาเป็น2ใบแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเนี่ยให้เกี่ยวไหมนะคะเหลือไว้ยาวนิดนึงนะคะเผื่อว่าเพื่อที่จะเอาไว้พันนะคะเวลาใส่ดอกลงไปตรงกลางแล้วก็อันนี้ก็จะไว้ได้เอาไว้พันลวดนั่นเองนะคะปลายไหมก็เกี่ยวข้างหลังได้นะคะการถักใบนะคะที่เอาไว้แต่งตัวบานไม่รู้โรยนะคะให้ถักเป็นโซ่7นะ1 2 3 4 5 67นะคะเสร็จแล้วเนี่ยให้ถักคอทอนะคะลงในโซ่หลักที่2นับ1 2ย้อนมาอย่างนี้นะคะแล้วใช้ลวดนะคะลวดนะคะเบอร์26ก็เส้นเล็กๆอะค่ะเราก็จะเอามาทับนะคะเนี่ยค่ะถักแล้วก็ให้ลวดอยู่ข้างบนเข็มอย่างนี้นะคะอยู่ด้านหลังแล้วก็อยู่บนเข็มเกี่ยวไหมปุ๊บมันก็จะทับลวดลงไปด้วยนะคะคอทอลงในโซ่หลักที่2นะคะแล้วก็ถักพอคอ2หลักค่ะหนึ่งสองแล้วก็พอ1คอ1หลักนะคะพันรวบทีละ2ห่วงตามด้วยนะคะคอทอ2หลักค่ะ1 2ต่อมานะคะก็คือถักโซ่นะคะ3หลัก1 2 3แล้วก็ให้รอห่อบนโซ่นะคะแบบนี้เพื่อที่มันจะได้เป็นปลายแหลมของใบไม้นะคะพับลวดนะคะทีนี้นะคะเราก็จะมาถักคอทอนะคะย้อนกลับมาตรงนี้นะคะ1 2แล้วก็ตามด้วยพอ1คอนะคะ1หลักตามด้วยพอคอ2หลักค่ะ
2ตามด้วยนะคะคอทอ1หลักเสร็จแล้วนะคะให้รอหอนะคะตรงฝั่งนี้นะคะที่เริ่มต้นงานนั่นเองดึงมานะคะตัวปลายนะคะก็ปลายไหมก็เหลือไว้ยาวหน่อยหนึ่งเพื่อที่จะได้เอาพันเก็บเป็นตัวก้านนะคะก้านใบก็จะเป็นใบเล็กๆนะคะเอาไว้แต่งตัวลวดนะคะเราก็จะพันด้วยไหมแบบนี้ค่ะรอเอาไว้รอประกอบนะคะทีนี้พอปลายไหมเหลือเลอะก็เอามาใส่ในลวดนะคะแล้วก็บิดลวดเก็บปลายเรียบร้อยค่ะก็จะได้ใบแบบนี้นะคะเอาไว้แต่งนะคะก็คือจะใช้กี่ใบก็ถักไปได้เลยนะคะถักดอกบานไม่รู้โรยนะคะมันจะมีถักสองแบบนะคะเราจะมาถักแบบง่ายนะคะแบบแรกก่อนถักโซ่สามนะคะ1 2 3นะคะแล้วก็ทำการนะคะรอหอลงในหลักแรกแบบนี้นะคะเกี่ยวไหมรอดมารอดมาเลยเขาก็จะมีเป็นห่วงวงกลมนะคะเล็กๆให้เรานะคะให้เราถักโซ่สามก่อนแล้วก็ถักพอหนึ่งคอนะคะลงในช่องโซ่อันนี้นะคะช่องโซ่สามอันนี้อันเล็กๆอันนี้นะสิบแปดอันเลยนะคะ18หลักนะ1สอง สาม สี่ ห้า หก เจ็ดนะคะแล้วก็จะรอห่อลงบนโซ่หลักที่3นะคะที่เราขึ้นต้นงานเมื่อกี้นะคะแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วนะคะก็เหลือปลายไหมไว้นะคะสำหรับเย็บงานด้วยนะคะเดี๋ยวมาดูวิธีเย็บงานกันนะคะเราจะเย็บงานเหมือนเย็บผ้านะคะอันเนี้ยถึงจะเป็นเข็มที่แบบมีรูใหญ่แล้วก็ตามแต่ว่าก็ใช้อันนี้ช่วยเพราะว่าไหมหนิงทำไหมแตกไปแล้วเรียบร้อยแล้วก็แว่นก็ไม่ได้ใส่ด้วยนะคะสวมเข็มให้เรียบร้อยอันนี้ด้านหน้านะคะที่เราจะโชว์ใช่ไหมคะเราก็เย็บอย่างเงี้ยค่ะขึ้นลงในทุกๆหลักนะคะ
นี้นะคะแล้วก็ค่อยๆรูดนะคะเขาก็จะเป็นตุ่มอย่างเงี้ยค่ะเราก็ค่อยๆรูดเดี๋ยวนี้เวลาเราไปแต่งก็คือจะใส่คั่วดอกเข้าไปอย่างเงี้ยนะคะสำหรับใครที่จะทำเป็นก้านดอกอะไรพวกนี้นะพันหัวเข็มนะคะแล้วก็เอาไหมลอดหัวเข็มมาอย่างนี้นะคะเพื่อทำให้มันเป็นปมเก็บงานนั่นเองค่ะไหมที่เหลือก็เก็บไว้ด้านในนะใส่เข้าไปข้างในนี้นะคะก็ได้บานไม่หรือโรยอันเล็กนะคะซึ่งก็เล็กจริงๆอ่ะทีนี้นะคะวิธีการทำก็คือจะใช้ลวดนะคะแย่เข้าไปอย่างนี้พยายามให้ขาเขาว่าโผล่ขึ้นคนละที่กันนะเนี่ยค่ะมันจะได้รัดนะคะจะได้รัดงานอันนี้ถักแน่นนะคะต้องใช้ตัวช่วยครีมมาช่วยนะคะแบบนี้นะนี่นะคะตอนนี้เราก็รอดมาแล้วเราจะมาทำการพันก้านนะคะสอดตัวลวดนะคะผ่านใบออกไปปึ๊บตรงที่เป็นเศษไหมเนี่ยนะคะเดี๋ยวเราทำเสร็จแล้วก็ตัดแต่งไหมสีชมพูนะคะเก็บให้เรียบร้อยก็ได้นะเราจะพันนะคะช่วงแรกเนี่ยพันให้มันแบบเหมือนนูนๆก่อนนะคะเพื่อจะล็อกตัวงานไม่ให้เลื่อนนะคะแล้วก็พันก้านนะเหมือนกับที่เราทำใบนะคะจะใช้ฟอลาเทปอะไรพวกนี้ก็ได้นะเนี่ยก้านก็ไม่ได้ทำให้มันยาวมากนะคะเพราะว่าเผื่อไปเข้าช่อนะคะบิดเรียบร้อยแล้วส่วนตรงนี้นะคะที่มันเป็นปลายไหมทั้งหลายแหละตัดนะคะตัดได้เลยแล้วก็สีชมพูนี่ตัดได้เลยค่ะใบนะคะเราสามารถที่จะไปรีดนะคะให้มันกางออกอย่างนี้ได้นะคะอันนี้ก็คือเป็นแบบดอกเล็กนะแล้วก็เดี๋ยวถ้าดอกใหญ่ก็อาจจะเป็นใช้ก้านที่เป็นลวดแข็งนะคะลวดแข็งแบบนี้นะแล้วก็มีการแต่งใบด้วยนะคะการเข้าช่อเข้าอะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนกันเลยนะคะ